วันนี้พี่มาเก็บค่าเช่าในค้างมา3เดือนฉันขอเวลาวัน2วันได้ไหมคะบอกว่าไม่ได้ที่คิดจะเบี้ยวค่าเช่าใช่ไหมกะเพราหมูกรอบไข่ดาวไม่สุกได้แล้วจ้าแม่ค้านี่รู้ใจสุดๆเลยนะคะแหมก็ลูกค้ามากินทุกวันแบบนี้แม่ค้าจำหน้าได้อยู่แล้วจ้ะกินให้อร่อยนะจ๊ะค่ะเป็นไงจ๊ะคุณสวยวันนี้ขายดีไหมจ๊ะคุณวินเรียกคงเรียกคุณเลยกันเรียกพี่สิจ๊ะวันนี้พี่มาเก็บค่าเช่าที่ค้างมา3เดือนคือฉันขอเวลาวันสองวันได้ไหมคะบอกว่าไม่ได้คุณวินคุณวินนี่ไงนี่บอกว่าไม่มีอะไรไงนี่มันคืออะไรนี่คือจะเบี้ยวค่าเช่าใช่ไหมเปล่านะคะคือฉันตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ให้คุณทีเดียวค่ะไม่เชื่อเว้ยเดี๋ยวมาเอาคืนนะจ๊ะแค่เสียเงินพวกนี้มันยังไม่พอค่าเช่าที่เธอค้างไว้หรอกนะฉันจะให้เวลาเธออีก3วันถ้าไม่มีเงินประจ่ายก็ใส่หัวไปซะเข้าใจไหมคุณวินคะคุณวินคะฉันขอร้องคุณวินเถอะนะคะคุณวินคืนเงินนั้นให้ฉันก่อนนะคะฉันจำเป็นต้องใช้เงินนั้นก่อนนะคะนี่มันเงินฉันต่างหากเธอรีบหาเงินมาจ่ายค่าเช่าได้แล้วนี่หาว่าฉันไม่เตือนคุณวินฉันขอร้องคุณวินเถอะนะคะคุณวินจะให้ฉันกราบก็ได้ค่ะฉันจะเป็นต้องใช้เงินได้จริงตอนนี้แม่ของฉันนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะฉันจะเป็นต้องใช้จริงๆฉันขอร้องเลยนะคะคุณวินคืนเงินฉันมาก่อนนะคะเธอนี่มันจริงนะเงาอย่างนี้ไหมล่ะกราบเท้าจังสิกราบสิไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกครับคุณวินนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณเฮดสวยแล้วไงคุณเฮดมาที่นี่ได้ไงล่ะครับทำไมผมจะมาที่นี่ไม่ได้ล่ะครับหรือว่าที่นี่เป็นที่ของคุณงั้นเหรอเปล่าครับงั้นตอบผมมาสิว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณเฮดคะคุณวินเขามาเก็บค่าเช่าที่ค่ะแล้วเขาก็เงินในกระปุกฉันไปหมดเลยอะค่ะพูดบ้าอะไรของเธอมันไม่ใช่เรื่องของเธอออกไปพอได้แล้วนี่คุณกล้ามาทำร้ายผู้หญิงที่เขาไม่มีทางสู้แบบนี้ได้ไงยังมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ไหมคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่เป็นอะไรค่ะแต่ฉันแค่อยากได้เงินของฉันคืนนะคะฉันจำเป็นต้องใช้เงินนั้นเพื่อไปรักษาแม่ของฉันนะคะแม่ป่วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเธอไม่จ่ายค่าเช่าฮะผัดมา3เดือนแล้วตั้งใจจะเบี้ยวก็พูดมาเถอะโค้งอ้างล้วนๆคุณวินคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคุณส้มนี่ครับเงินของคุณเงินมันเยอะเกินไปฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะนี่คุณเช่าที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วนะครับฉันเช่าที่นี่มา3ปีกว่าแล้วค่ะ
3ปีใช่ค่ะคุณเฮดถามฉันทำไมหรอคะงั้นแสดงว่าเขาเรียกเก็บเงินค่าเช่าคุณตลอด3ปีที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับค่ะคุณวินคุณช่วยอธิบายมาทีสิครับว่าทำไมถึงมีการเรียกเก็บค่าเช่าที่ทั้งที่ผมไม่เคยคิดค่าเช่าที่เลยแม้แต่บาทเดียวฮะอะไรนะคะว่าไงล่ะครับคุณวินคือผมตอบมาสิตอบคุณคงเก็บเงินพวกนั้นเข้ากระเป๋าตัวเองสินะทำแบบนี้มากี่รายแล้วล่ะผมถามก็ตอบมาสิคือผมแค่อยากหารายได้เพิ่มผมก็เลยทำแบบนั้นนะครับเก็บเงินมาได้เท่าไหร่ล่ะพูดผมเก็บเดือนละ 5,000 3ปีก็180,000บาทครับเสียแรงที่ผมอุตส่าห์ไว้ใจคุณให้มาเป็นผู้จัดการที่นี่แต่คุณกลับใช้มันหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองผมถามคุณจริงๆนี่คุณไม่ละอายใจกับสิ่งที่คุณทำลงไปบ้างเลยรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำลงไปมันเข้าข่ายช่อโกงทุจริตคุณจะต้องชดใช้กับสิ่งที่คุณทำคุณเฮดผมขอโทษนะครับคุณเฮดผมจะไม่ทำอีกแล้วครับขอโทษแล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะฟังนะผมไม่สนว่าคุณจะใช้วิธีไหนแต่คุณต้องหาเงินทั้งหมดมาจ่ายคืนให้เขาเดี๋ยวผมจะหาเงินต้องเยอะต้องแยะขนาดนั้นมาจากไหนอะครับเงินต้องเป็นแสนผมหาไม่ได้หรอกครับงั้นคุณก็เอารถที่คุณซื้อให้แฟนไปขายเอาบ้านที่คุณผ่อนอยู่ไปขายต่อแล้วเอาเงินกลับมาคืนให้เขาเข้าใจนะครับแต่ถ้าคุณไม่คืนผมไม่ปล่อยคุณเอาไว้แน่เดี๋ยวแล้วที่เหลือรีบหามาคืนเขาซะคุณเอาเงินนี่ไปรักษาแม่ของคุณก่อนนะถ้าเขาเอาเงินมาคืนคุณเมื่อไหร่คุณค่อยเอามาคืนผมก็ได้นะครับขอบคุณคุณมากนะคะขอบคุณค่ะความโลภของคนมันไม่เข้าใครออกใครจำไว้ให้ดีเถอะว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครมันไม่ดีหรอกนะเยลลี่ซีรีส์